ที่มาจริงๆอ่ะมันเป็นมันเกิดจากมีกล้องโพลารอยด์ตอนนั้นสนใจโพลารอยด์มากอยากได้แบบเก็บภาพผู้หญิงที่สะบัดผมแบบไปเจอใครก็อยากให้ขอลองสะบัดผมให้หน่อยถ่ายโพลารอยด์เก็บไว้ก็อยากจะทำแอคทิวิชั่นชื่อ Shake Your Head แล้วแบบว่าแล้วก็เก็บมาได้สักประมาณปีนึงนะฮะแล้วก็ล้มเลิกไปล้มเลิกไปก็ไม่ได้ทำแล้วก็ไปทำงานแสดงชุดหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ทำต่อเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมผมจะทำงานต้องทำมีคอนเซ็ปต์ด้วยทำไมทุกวันนี้ถ่ายงานก็ยังมีเขาต้องมีโดนคนแบบเออต้องอยู่ในระบบคอนเซ็ปต์ทำไมอยากแสดงทำไมต้องบังคับศิลปินให้ต้องมีคอนเซ็ปต์เพื่อที่จะต้องขายแกลเลอรี่อีกยังต้องขายคนที่มันดูอีกว่าต้องคิดตามกูยังต้องมาบอกอีกว่ากูคิดอะไรแล้วมึงถึงต้องดูตามแล้วกูต้องคิดตามอะไรเงี้ยมันรู้สึกเบื่อแบบเฮ้ยทำไมผมต้องแบบผมไม่อยากถ่ายอ่ะคุณก็ถ่ายได้ใครก็ถ่ายได้แต่แค่พรีเซนต์ว่าเออเนี่ยมันคือความรู้สึกของเราเพราะฉะนั้นงานทั้งหมดคือความรู้สึกของเราเนี่ยแหละก็ผมไม่มีอะไรที่จะต้องบอกคุณก็แค่มาดูแล้วเออรู้สึกว่าเออสวยคุณรู้สึกอินกับรูปนี้คุณไม่รู้สึกอินกับรูปนี้หรือว่าคุณรู้สึกว่ารูปนี้นั่งเพี้ยนรูปนี้นั่งวิตถานไอ้ที่แสดงมา2ชั้น